สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลวันนี้เรามาต่อซีรีส์โคเวอร์เพื่อนรักขาลุย EP ที่456กันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับหลังจากที่น้องยุยนั้นได้บอก2พี่น้องเทคนิคไปว่าพระเอกนั้นตกปลาอยู่ที่ไหนโดยที่พวกมัน2คนนั้นรีบไปหาพระเอกทันทีคนพี่ชื่อไอ้ไก่คนน้องชื่อว่าไอ้แจ้เป็น2พี่น้องเทคนิคสุดโหดที่เพิ่งเข้าได้ปีหนึ่งเท่านั้นก็โหดแล้วทั้ง2มาถึงหาพระเอกยังไงก็หาไม่เจอเพราะเขาแค้นใจมากที่พระเอกต่อยเด็กเทคนิคเสริมเสียชื่อเสียงไป2คนตัดภาพมาที่ไอ้เข็นเขานั้นกำลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนเล่าให้ฟังว่านายรู้จักไอ้หัวทักเปียหรือเปล่าว่าไอ้ทิศแม่งโคตรสดโคตรเก่าเลยต่อยกับพวกเด็กเทคนิคไม่กลัวตายเลยทั้งที่แบ็คของพวกเด็กเทคนิคนั้นเป็นถึงยากุซ่าเลยนะอยู่ดีๆพระเอกก็โทรหาไอ้เคนและทำเสียงหมดแรงว่าอ๋อมาช่วยกูด้วยช่วยกูทีกูอยู่ที่บ่อตกปลาเว้ยทำให้ไอ้เคนนั้นตกใจมากนึกว่าพระเอกถูกยากุซ่าเล่นงานแล้วหลังจากที่รู้ว่าแม็กของพวกเทคนิคคือยากุซ่าไอ้เคนตัดสินใจรีบลุกขึ้นไปช่วยพระเอกทันทีเขาวิ่งมาถึงถามสองพี่น้องว่าพวกมึงใช้เด็กเทคนิคที่กระทืบเพื่อนกูหรือเปล่าวะสองพี่น้องก็งงอะไรใครกระทืบอะไรเพื่อนมึงทำให้ไอ้เคนนั้นตบ่าแตกท้าสองพี่น้องต่อยทันทีมึงเข้ามาใจเย็นๆปลาโอตัวใหญ่ๆมาแล้วเพื่อนเริฟฉันตกปลาตัวใหญ่กว่าจะวิทย์ขึ้นมาได้ปะโถเอ้ยโคตรเหนื่อยเลยว่ะและไอ้สองคนเนี่ยใครวะเนี่ยไว้ผมว้อนไปชิบหายเลยไอ้แจ้มาถึงก็ถามว่ามึงไปได้ของกูทำไมวะเขาตัดสินใจเสยปลายคางจนปลาของพระเอกนั้นตกน้ำลงไปดังบุ๋มในขณะที่ทุกคนอึ้งมากที่พระเอกนั้นหลบหมัดของไอ้แจ้ได้แต่พระเอกก็เศร้าใจปะโถไปหยุดของกูหลุดลงน้ำไปแล้วไอ้แจ้มันก็ย้ำว่าไต่พระเอกไปอีกทีนึงซึ่งพระเอกก็กันไว้ได้ครับแต่คันเบ็ดของพระเอกนั้นหักไปเสียแล้วโอ้โหเบ็ดของคอยเป็นยังเฮ็ดจังซี่หลังจากนี้กูจะเอาเบ็ดที่ไหนตกปลาหาข้าวหาเย็นวะไอ้ทิศไอ้แจ้พยายามเล่นทีเผลอจนพระเอกนั้นของขึ้นแล้วก็กระซิบข้างหูเอาไว้ว่ากลับบ้านไปซะถ้าพวกมึงไม่อยากตายคาตีนกูพระเอกง้างมัดต่อยเข้าหน้าไอ้แจ้ไปเต็มๆในเมื่อพวกมึงอยากจะสู้เดี๋ยวกูจัดให้เด็ก2คนที่กูเตะไปมันทำร้ายคนอื่นก่อนนะเว้ยซึ่งไอ้ไก่ก็ไม่สนมันนั้นขอดวลกับพระเอกและไอ้เข็นทันทีไอ้ไก่วิ่งเข้าไปทั้งต่อยและจ้วงเข้าท้องพร้อมกับดูถูกไอ้เข็นว่าที่มึงไม่สู้มึงเป็นตุ๊ดหรือเปล่าวะไอ้ทิศไอ้ไก่นั้นทีบไอ้เข็นซึ่งทำให้ไอ้เข็นตะบะแตกบวกกันริมสะไปแล้วพระเอกก็ออกกำลังกายแบบชิลๆไม่เจ็บตัวเขาอยากให้ไอ้แจ้ไปซื้อเบ็ดตกปลามาคืนเขาแล้วเขาถามว่าทำไมไอ้แจ้ถึงอยากขึ้นเป็นที่หนึ่งของเทคนิควะมันจึงเล่าให้ฟังว่าที่เทคนิคนั้นมีพวกรุ่นพี่ที่ชอบข่มเหงพวกมันพยายามไถ่เงินและเรียกใช้พวกเราเหมือนกับทาสมีเพียงไอ้ไก่และไอ้แจ้ที่กล้าต่อกรกับพวกรุ่นพี่จึงทำให้ทุกคนนั้นฝากความหวังไว้กับทั้งสองวันนี้ไอ้แจ้เลยมาสู้โดยแบกความหวังของทุกคนไว้ว่าถ้าแพ้พระเอกนั้นไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกพระเอกก็บอกว่าเราเนี่ยมันคนละระดับนะเว้ยซึ่งมันก็เล่าให้ฟังระหว่างสู้ว่าพวกรุ่นพี่ส่งคนมาไล่กระทืบพวกมันทุกวันกระทืบจนเพื่อนไม่มีใครมารวมกลุ่มรวมแก๊งกับทั้งสองแล้วและเวลาที่ทั้งสองเดินกลับบ้านก็ไม่เป็นสุขเอาเสียเลยพวกรุ่นพี่ชอบยกพวกมารอกระทืบใต้สะพานลอยไอ้แจ้ขอท้าตัวต่อตัวพวกรุ่นพี่ก็ไม่เอาพวกมันชอบหมาหมู่ใช้นิสัยสกปรกเล่นงานไอ้ไก่และไอ้แจ้อ่วมทุกเย็นเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีชื่อเสียงที่โด่งดังคือต้องโค่นในหัวทักเปียอย่างพระเอกให้ได้ในวันนี้ไอ้เข็นก็รำคาญที่ไอ้ไก่นั้นจุกจิกเขาจับไอ้ไก่นั้นทุ่มฟาดลงกับพื้นตัดสินผลแพ้ชนะพระเอกก็วิ่งสวนบวกกับไอ้แจ้คนระมัดครับซึ่งไอ้แจ้นั้นโดนพระเอกต่อยเข้าท้องไปเต็มๆพระเอกก็สอนว่าการต่อสู้มันต้องฝึกหนักร่างกายต้องแข็งแรงห่ำด้วยนะไอ้แจ้ก็แพ้ล้มหงายท้องตึงยอมรับเลยว่าพระเอกนั้นแข็งแกร่งจริงๆสองพี่น้องเทคนิคสู้พระเอกและไอ้เข็นไม่ได้เลยทั้งที่ดูเหมือนว่าทั้งสองนั้นเหมือนคนปัญญาอ่อนก็ตามตัดภาพมาที่โรงเรียนไอ้โทก็มาขอกินข้าวกับน้องยุยครับซึ่งไอ้โทรู้สึกว่าเหมือนเห็นน้องยุยทำงานกลางคืนเขาพยายามสังเกตและเข้ามาใกล้ๆถึงขั้นตกใจเพราะไอ้โทนั้นมั่นใจว่าใช่แน่น้องยุยคือคนที่ทำงานกลางคืนจริงๆด้วยเธอตกใจที่ไอ้โทรู้เธอรีบเดินหนีไอ้โททันทีครับไอ้สองพี่น้องเทคนิครถมันก็พังเพราะแรงเกินไปอยู่หน้าอู่ไอ้ไก่พอดีซึ่งในเมืองนี้มีร้านซ่อมรถร้านเดียวเพียงเท่านั้นไอ้ไก่ก็รับซ่อมและบอกให้ทั้งสองกลับบ้านไปได้เหม็นขี้หน้าแล้วซึ่งไอ้ไก่ก็เตือนให้สองพี่น้องว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้โหดเด็ดขาดไอ้โหดเป็นยากุซ่าที่คุมเทคนิคที่สองพี่น้องนั่นเรียนอยู่ครับสองพี่น้องมันก็ห้าวจะเข้าไปต่อยไอ้ไก่พระเอกก็มาห้ามและถามว่าแพ้กูไปยังไม่เข็ดอีกหรอวะพวกมึงมาทำอะไรที่นี่ฮะไอ้ทรงผมสุดทุเรศไอ้ไก่จึงบอกและไล่ให้ทุกคนนั้นไปต่อยกันที่อื่นอย่าทะเลาะกันที่นี่และนี่คือไอ้ล่อครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งยากุซ่าน้องยุยตัดสินใจมุ่งเป้าเข้าไปเพื่อทำความรู้จักเพราะเธอนั้นจะลอกล่อให้ไอ้ล่อมาต่อยกับพระเอก
ซึ่งเธอก็ใช้กลอุบายแลกเบอร์โทรศัพท์กับไอ้ล่อเอาไว้และนัดให้ไอ้ล่อและพระเอกมาเจอกันตัวต่อตัวซึ่งไอ้ล่อก็ตกลงด้วยความที่หน้าหม้อกับปากดีเสียเหลือเกินเพราะมันก็ไม่กลัวใครเพราะมีแบ็คหนุนหลังที่โคตรใหญ่อย่างยากุซ่าไอ้ไก่ก็ย้ำเตือนให้สองพี่น้องนั้นระวังไอ้โหดเอาไว้พวกมึงอยู่แค่ปีหนึ่งอย่าเพิ่งรีบห้าวเลยและนี่คือไอ้โหดเป็นผู้นำของแก๊งยากุซ่าที่คุมเทคนิคเขาโหดและมีคำสั่งเหนือทุกคนในนี้เป็นคนที่น่าเกรงขามเอามากๆครับแล้ววันต่อมาน้องยุยก็ได้นัดไอ้หล่อและพระเอกออกมาด้านนอกซึ่งไอ้หล่อมันก็มาถึงเป็นคนแรกครับมันจะรีบพาน้องยุยไปสะบะดือหึมจึ๋งกึ๋งแล้วมันก็ผักพวกก็กำลังจะจึ๋งดึ๋งใส่เธอโชคดีที่พระเอกนั้นได้เข้ามาช่วยเอาไว้เขาบอกให้ทุกคนนั้นหยุดทำร้ายผู้หญิงของกูเด็ดขาดพระเอกพาน้องยุยวิ่งหนีออกมาด้านนอกต้องหนีออกมาก่อนเพราะพวกเทคนิคมีหลายไปน้องยุยเธอเริ่มมีใจให้กับพระเอกซึ่งพระเอกก็อ้ำอึ้งๆบังคับเวลาเธอพูดนั้นพระเอกก็เขินเธอชอบอยู่กับคนเก่งเธออยากให้พระเอกอยู่ด้วยเธอขอให้พระเอกนั้นคอยปกป้องเธอด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งพระเอกก็รับปากที่จะปกป้องเธอกลับบ้านมาก็โม้ให้เพื่อนฟังว่ากูเนี่ยกำลังมีแฟนเว้ยทิศธรรมดานะว่าให้คนมันต่อยเก่งสาวๆก็ต้องกรี๊ดแบบเนี้ยที่น้องยุยต้องการให้พระเอกปกป้องเพราะที่บ้านเธอมีลูกเลี้ยงเป็นลูกต่างพ่อต่างแม่ของเธอมันชอบเมาเหล้าและตีแม่ของยุยมันคอยทำร้ายและไถเงินทุกวันนี่คือเหตุผลที่น้องยุยอยากมีเพื่อนที่ชกต่อยเก่งๆด้านยากุซ่าพวกมันก็รวมตัวจะกระทืบไอ้ไก่และไอ้แจ้ครับไอ้โหดสั่งลูกน้อง50คนให้ไล่กระทืบไอ้ไก่และไอ้แจ้50วันเต็มๆซึ่งพวกมันก็ไล่กระทืบไอ้ไก่และไอ้แจ้วันแล้ววันเล่าไม่ปล่อยพวกมันพักหายใจเลยเหตุผลก็คือต้องการให้2พี่น้องยอมสยบคาตีนแทบเท้าซึ่งตอนนี้2พี่น้องก็ไม่กล้าเข้ามาเรียนโดนไล่กระทืบ50วันเต็มต่างคนต่างต้องแยกย้ายกันกลับบ้านพอถ้ากลับด้วยกันได้ตายกันทั้งคู่แน่ไอ้ไก่พลาดเดินทางกลับบ้านทางเดิมโดนพวกมันนั้นยกพวกมา50คนเพื่อรอกระทืบไอ้ไก่เมื่อไอ้ไก่นั้นท้าตัวต่อตัวพวกมันก็ไม่เอาอีกมันจะรุมและกระทืบไอ้ไก่ให้ตายคาตีนช้ำใจยังไม่พอมันพาลูกน้องเก่าของไอ้ไก่มากระทืบไอ้ไก่อีกด้วยมีดไม้มันมีครบไล่ตีไอ้ไก่ไปเป็นชุด50ต่อ1ยังไงก็ไม่มีทางไหวไอ้ไก่ขอร้องว่าเก่งจริงก็ดวลตัวดีวะพวกยากุซ่ามันก็ไม่ยอมเพราะสัจจะจะไม่มีในหมู่โจรไอ้หนึ่งในสมาชิกของแก๊งยากุซ่ามันก็ใช้ไม้เบสบอลตีไอ้ไก่เป็นชุดมันนั้นใช้ไม้เบสบอลกระทุ้งหน้าไอ้ไก่จนเข้าโรงพยาบาลไอ้แจ้เป็นห่วงรีบมาดูไอ้ไก่ทันทีโชคดีที่ไอ้ไก่นั้นยังไม่ตายไอ้แจ้ขอโทษที่ไม่ได้กลับบ้านทางเดียวกันซึ่งไอ้แจ้สัญญาว่าเขานั้นจะล้างแค้นให้ไอ้ไก่ทันทีถึงแม้ว่าเขาจะต้องเจอกับพวกยากุซ่า50คนก็ตามพระเอกและไอ้ไก่นั้นกำลังซ่อมรถกันอยู่ไอ้แจ้ตัดสินใจมาหาและเล่าให้ทุกคนฟังว่าไอ้ไก่เพื่อนของเขานั้นถูกกระทืบจนปางตายไอ้ไก่จึงบอกให้ไอ้แจ้กลับบ้านหลบพวกยากุซ่าไปก่อนตอนนี้พวกมันคงตามล่ากระทืบนายอีกคนแน่พระเอกอาสาไปส่งไอ้แจ้ถึงบ้านแล้วก็ถูกพวกเทคนิคมารุมล้อมเอาไว้พวกมันได้รับคำสั่งจากยากุซ่าให้มาเก็บไอ้แจ้ไอ้แจ้ก็บอกว่าคนพวกนี้เคยเป็นลูกน้องของเขาทั้งหมดตอนนี้มันแปรพักไปอยู่กับพวกยากุซ่าทั้งหมดแล้วในที่สุดพวกยากุซ่าที่คุมเทคนิคก็เปิดตัวออกมานำทัพมาโดยไอ้โหดที่เป็นผู้นำทั้งหมดไอ้โหดอยากรู้ว่าพระเอกคือใครฮะไอ้หน้าหนังหมาทำไมถึงต้องปกป้องไอ้แจ้ด้วยซึ่งพวกมันจะขอตัวไอ้แจ้เป็นคนเดียวคนอื่นไม่ต้องยุ่งไอ้โหดต่อยไอ้แจ้ไปทีเดียวก็แพ้แล้วครับโชคดีที่พระเอกห้ามเอาไว้แล้วบอกให้โหดนั้นมาเจอกับเขาดีกว่านัดวันมาเลยถ้าอยากตัวเดี๋ยวกูจัดให้ไอ้โหดจึงบอกว่าพรุ่งนี้เย็นเจอกันตอน5โมงนะพระเอกบอกจัดไปอย่ามาสายแล้วกันไอ้พวกลูกหมาไอ้โหดชอบใจเพราะไม่เคยมีใครกล้าท้าเขามาก่อนพระเอกก็เหมือนกันดีใจที่มีคนกล้าท้าเขาต่อยอีกแรงพระเอกนั้นพาไอ้แจ้นั้นกลับมาที่อู่และบอกกับทุกคนว่าพวกไอ้โหดนั้นท้าพวกเรามาเจอกันตอน5โมงในวันพรุ่งนี้ไอ้โหดสั่งให้ลูกน้องปากระจกร้านของไอ้ไก่ครับแน่นอนว่างานนี้ไอ้ไก่นั้นโกรธมากๆเขาตัดสินใจแล้วว่าพรุ่งนี้5โมงเขาจะไปรวมสู้ด้วยพระเอกบอกว่าดีเลยมีกันหลายคนค่อยอุ่นใจขึ้นมาหน่อยตอนนี้รวมพวกทั้งหมดก็มีกันอยู่5คนครับมีไอ้แจ้ไอ้เคนไอ้โทไอ้ไก่และพระเอกมีกันแค่นี้ก็เท่ากับสมาชิกของพวกยากุซ่าทั้ง5เลยซึ่งไอ้เคนก็ไม่อยากสู้เพราะเขาไม่อยากทำร้ายคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลพระเอกจึงบอกว่างานนี้ยังไงเราก็ต้องสู้พวกมันรุมตีไอ้ไก่จนเข้าโรงพยาบาลพวกมันชอบใช้วิธีหมาหมู่เล่นสกปรกนายจะไม่ช่วยเหลือไอ้แจ้ที่เหลือตัวคนเดียวงั้นหรอแถมพวกมันยังเอาหินมาปากระจกร้านไอ้ไก่อีกนี่พวกมันหาเรื่องเราก่อนชัดๆไอ้เคนเอาหัวโขกหน้าพระเอกไปหนึ่งทีพร้อมกับหัวเราะว่าและยืนยันจะร่วมต่อสู้ไปด้วยหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มรวมประชุมทันทีโดยให้ไอ้โทนั้นเป็นหัวหน้าการประชุมหาข้อมูลแบ่งปันไอ้โทไม่เก่งด้านต่อสู้แต่เก่งด้านวางแผนหมายเลข5ของกลุ่มคือไอ้ล่อคนนี้กากที่สุดครับมันชอบมอสาวและไปรับเมียที่ทำงานทุกวันหาตัวมันไม่ยากมันชอบเดินตามห้องน้ำที่สาธารณะหมายเลข4เป็นนักมวยมีชื่อว่าไอ้มวยมันนั้นเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งคนนี้ต่อยเก่งทุกคนต้องระวังตัวเอาไว้ด้วยซึ่งนักมวยคนนี้ไอ้เคนจะขอเป็นคนลงมือเอง
หมายเลข3ก็คือไอ้เสือเป็นมวยเหมือนกันศิลปะการต่อสู้ชั้นเลิศไอ้นี่หาตัวไม่ยากแต่เขาร่ำลือกันว่ามีฝีมือชกต่อยที่เก่งพอๆกับไอ้โหดซึ่งไอ้เสือนั้นพระเอกจะอาสาไปต่อยมันเองเพราะเขาอยากรู้ว่าไอ้เสือนั้นจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวหมายเลข2คือไอ้คนนี้ไม่ได้เก่งอะไรแต่มันชอบเล่นพวกเพราะมีพวกเยอะคนนี้ไอ้แจ้ขอครับพวกเขาจะล้างแค้นให้ไอ้ไก่ที่นอนโรงพยาบาลคนสุดท้ายคือไอ้โหดที่ทุกคนต้องระวังตัวเอาไว้เพราะมันคือคนที่ล้มยากุซ่าได้ทั้งหมดไม่ว่าใครก็ยังไม่เคยเอาชนะมันได้คนนี้ต้องเป็นไอ้ไก่ที่เหมาะสมที่สุดในการต่อสู้เพราะไอ้ไก่อาสาจะไปดวลกับไอ้โหดเองเพื่อตัดสินกันไปเลยไอ้แจ้ก็เล่าให้ไอ้ไก่ฟังว่าพวกพระเอกนั้นอาสาจะช่วยพวกเราไปลุมกระทืบพวกยากุซ่าและเป็นวันพรุ่งนี้ที่ทุกอย่างจะต้องตัดสินกันแล้วพระเอกก็อยากรู้ว่าพวกยากุซ่าทำไมถึงมาหาเรื่อง2พี่น้องเทคนิคทั้งที่พวกมันเป็นฝ่ายเปิดเรื่องก่อนแท้ไอ้ไก่ก็คิดหนักเพราะกำลังจะเจอกับปีศาจในร่างมนุษย์อดีตไอ้ไก่นั้นเคยไปท้าไอ้โหดดวลตัวมาแล้วไอ้โหดเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าก็น่ากลัวแล้วมันไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยถ้าจะท้าดวลก็ใส่มาได้เลยไอ้ไก่ต่อยไปก็โดนสวนกลับภายในทีเดียวลุกขึ้นมาไม่ไหวเพราะมัดของมันนั้นหนักมากซึ่งทุกวันนี้ไอ้ไก่ยังจำหน้าของไอ้โหดได้ดีเป็นคนคนเดียวที่ไอ้ไก่นั้นไม่สามารถเอาชนะได้เลยซึ่งทุกคนนั้นก็นอนไม่หลับเลยครับเพราะพรุ่งนี้ต้องทำสงครามต้องเจอของจริงเพราะพวกมันนั้นอายุเยอะกว่าไอ้โทขอให้พระเอกนั้นเอาชนะพวกมันให้ได้เพราะถ้าพระเอกชนะจะเป็นใหญ่ที่สุดในเมืองนี้เลยแล้วก็มาถึงในวันที่ทุกคนนั้นต้องออกมาทำสงครามออกมาตามนัดในเวลา5 โมงเย็นแต่ไอ้โทฉลาดให้ทุกคนนั้นแอบไล่เก็บพวกมันทีละคนก่อนแผนแรกก็คือกำจัดไอ้ลอหมายเลข5เสียก่อนพระเอกจัดให้เอาหัวโคกหน้าไอ้ลอไป1ทีทีเดียวไม่พอมันต้องซ้ำแล้วก็โดดต่อยหน้าปิดบัญชีไป1รายทำงานกันเป็นทีมกวนตีนสุดๆเก็บหมายเลข5แล้วรายต่อไปก็หมายเลข4ไอ้มวยกำลังกลับมาซ้อมมวยในโรงยิมคนนี้ไอ้เคนขอมายืนท้าถึงหน้าโรงยิมเลยครับเฮ้ยมาสู้กับกูเธอได้ข่าวว่ามึงเป็นนักมวยงั้นหรอไอ้มวยพยายามเดินหนีไอ้เคนก็ล็อกแขนเอาไว้แล้วบอกว่าขอสักทีเธอขอต่อยหน้ามึงสักทีเธอเป้าหมายต่อไปคือไอ้ไอ้นี่อยู่ในผับทุกวันคนนี้ไอ้แจ้ขอต้องการล้างแขนให้ไอ้ไก่ไอ้แจ้ตะโกนให้ไอ้โทนั้นปิดร้านได้เลยเว้ยมึงปิดเลยไอ้โทก็มาปิดร้านเพื่อให้ไอ้แจ้นั้นกระทืบไปในร้านได้อย่างเต็มที่พระเอกก็มารอไอ้เสือคนที่ขึ้นชื่อว่าต่อยเก่งที่สุดซึ่งแน่นอนไอ้เสือก็มาตามนัดครับพระเอกก็กวนประสาทว่ามึงมีเวลาต่อยกูสักแป๊บไหมครับพี่พระเอกพุ่งเข้าไปแต่ก็โดนไอ้เสือที่ตูดกับมาสอนเชิงส่วนไอ้ไก่นั้นมันยืนรอไอ้โหดที่โรงอาบน้ำซึ่งครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างแบกหน้าที่กันยังสมบูรณ์มากพระเอกเปิดใส่ไอ้เสือแต่มันก็หลบได้ทุกช็อตมันพยายามพูดจากวนประสาทให้พระเอกนั้นหัวเสียเวลาพระเอกส่วนมัดออกไปมันก็กันได้ทุกท่าจึงทำให้พระเอกนั้นเริ่มมันไส้และอยากเอาจริงขึ้นมาแล้วไอ้ไก่ก็สงสัยว่าทำไมไอ้โหดไม่มาเสียทีที่แท้ไอ้โหดนั้นมันมาช่วยไอ้เสือเพื่อรุมกระทืบพระเอกครับเวรกรรมของพระเอกจริงๆเจอคนที่ต่อยเก่งที่สุดถึง2คนตรงหน้าร่วมมือกันเพื่อกระทืบตัวเขาด้านไอ้เคนก็ตึงมือเพราะถูกไอ้มวยนั้นต่อยมาเป็นชุดคนเป็นมวยกับนักเลงมันช่างต่างชั้นกันเหลือเกินแถมยังโดนดูถูกว่าเป็นไอ้ขี้กากที่มาขอท้าต่อยอีกด้วยด้านไอ้แจ้ก็แก้แค้นไล่กระทืบไอ้ไม่หยุดตอนนี้สงครามเกิดขึ้นอย่างเต็มตัวพระเอกก็ถูกทั้ง2รุมกระทืบไม่หยุดเลยครับเป็น2คนที่เก่งและเหนือกว่าพระเอกมากๆพอพระเอกนั้นถูกไต่ล้มแล้วล้มอีกพอลุกขึ้นมาก็ถูกไอ้หวดม้วนตัวไต่ยอดหน้าจนหงายท้องพวกมันดูถูกพระเอกว่าจริงๆมึงมีแค่นี้เองเหรอวะซึ่งแน่นอนพระเอกนั้นยังไม่ได้เอาจริงเลยแม้แต่นิดด้านไอ้เคนก็ล็อกขานักมวยเอาไว้แค้นเพราะโดนดูถูกเขาตัดสินใจต่อยทองนักมวยเข้าไปเต็มแรงต่อยออกไปแรงมากๆจนนักมวยนั้นอ้วกแทบแตกยกขาขึ้นมาสะบัดฟาดหัวนักมวยปิดฉากไปอีกรายเป็นชัยชนะของไอ้เคนที่ทำได้อย่างสำเร็จด้านไอ้แจ้นั้นก็กำลังพ่ายแพ้ให้กับไอ้เขานึกถึงว่าไอ้ไก่เพื่อนของเขาถูกไอ้กระทืบปางตายขนาดนี้เขาจึงต้องหึดสู้เพื่อล้างแค้นให้เพื่อนซึ่งไอ้ก็เล่นกลอุบายขอร้องว่ายอมแพ้มันจะเล่นทีเผลอครับแต่โชคดีที่ไอ้ไก่นั้นออกจากโรงพยาบาลมาช่วยไอ้แจ้ไว้ได้ทันซึ่งเหตุการณ์นี้ไอ้แจ้ปิดภารกิจไปอีกรายซึ่งทางพระเอกก็ต้องเจอทั้งไอ้โหดและไอ้เสือพระเอกก็โดนเล่นงานจนงอมเลยครับทุกคนก็สงสัยว่าพระเอกนั้นหายไปไหนทำไมติดต่อไม่ได้ไอ้โหดก็งงว่าพระเอกนั้นเอาจริงขึ้นมาบ้างหรือยังพระเอกก็บอกว่ายังอ่ะฉันอยากจะลองลิ้มรสมัดกระจอกกระจอกอย่างพวกแกมีเท่าไหร่พวกมึงใส่มาทั้งหมดได้เลยพระเอกโบกมาสวนกับไอ้โหดและสุดท้ายก็โดนไอ้โหดสวนกลับจนสลบเหตุการณ์นี้พระเอกลุกขึ้นมายืนไม่ไหวและพ่ายแพ้แล้วเขากำลังโดนไอ้โหดนั้นเอาท่อนเหล็กนั้นตีแต่ทว่าไอ้โทก็วิ่งเข้ามาขวางไว้และช่วยพระเอกไว้ได้จึงทำให้ไอ้โหดนั้นตัดสินใจจะตีทั้งคู่เลยโคเวอร์เพื่อนรักคาลุย EP 4ถึง6จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ